ทีนี้เรามาพูดถึงอุดมการณ์ของความเป็นกัลยาณมิตรกันแล้วกันว่าในฐานะของกัลยาณมิตรนั้นเราควรมีอุดมการณ์คือมีเป้าที่เราควรจะทำให้ตัวเองมีนั้นอย่างไรบ้างข้อแรกเลยก็คือว่ากัลยาณมิตรจะต้องมีศรัทธาโดยเฉพาะศรัทธาที่สำคัญมากที่สุดก็คือศรัทธาในปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธองค์หรือเชื่อในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าการที่เราจะมีศรัทธาในข้อนี้ได้นั้นก็ไม่ยากนะก็ทำตามที่พระพุทธองค์ท่านทำท่านตรัสรู้โดยการนั่งสมาธิเราก็ต้องหมั่นนั่งสมาธิแล้วถึงจะรู้และเข้าใจและมีสภาวะใจที่ค่อยๆพัฒนาแล้วถึงจะเข้าใจแล้วก็จะมีศรัทธาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าในที่สุดอีกอย่างนึงก็คือว่าเราต้องมีศีลศีล นั้นเอาไว้ควบคุมกายกับวาจาเราไปทำหน้าที่กัลยาณมิตรบุคลิกภาพเราต้องน่าดูคำพูดเราก็ต้องน่าฟังแล้วก็มีสิ่งที่เรียกว่ามีสุตตะที่เป็นสมบัติก็คือว่ารับรู้รับฟังมามากสามารถจะให้ประโยชน์กับผู้อื่นได้มีจาคะคือมีความอยากที่จะให้กับผู้อื่นไม่เห็นแก่ได้เป็นคนมากน้อยแล้วก็สันโดษจนเป็นที่ยอมรับสำหรับผู้อื่นที่ได้พบเห็นมีวิริยะมีความเพียรมันฝึกฝนอารมณ์ตัวเองเป็นประจำแล้วก็ไม่ท้อถอยแม้จะเจออุปสรรคมีสติรักษาสติอยู่เสมอมั่นคงไม่โลเลมีสมาธิฝึกสมาธิเป็นประจำจนมีจิตใจตั้งมั่นสงบใสสะอาดแล้วสุดท้ายก็มีปัญญาสมบัติมีความรู้ความสามารถแล้วก็นำสิ่งที่ตัวเองมีนั้นเอาไปช่วยแก้ปัญหาให้กับชาวโลกได้เอาไปชี้แนะประโยชน์ให้กับชาวโลกได้ถ้าเรามีคุณสมบัติต่างๆที่เป็นสมบัติต่างๆเหล่านี้ในตัวเราพร้อมแล้วก็ต้องถือว่าเรามีคุณสมบัติของกัลยาณมิตรครบถ้วนในอีกแบบหนึ่ง